นี่ถ้าทำเสียงไก่เดี๋ยวเราส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้เลยใบหนึ่งโอ้ยไม่เชื่อหรอกเราว่านายเชื่อเราแน่ถ้าเรามีสิ่งนี้ยืนยันเว้ยโอ้โหยังไม่เคยมีแฟนถ้ามีแต่คุยไปเรื่อยแล้วก็ยังไม่ใช่อ๋อยังไม่ถูกใจเฮ้ยเดี๋ยวแอบแซบแถวบ้านเรียกอย่างนี้ชอบทุกสัตว์เลยค่ะชอบหมูไหมเอางี้พี่ขอวาร์ปได้เปล่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ็อกซ์สกินอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับซีรีส์สุ่มยังไงให้เจอหมู EP ที่6ต้องบอกเลยว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับผมจะสนุกสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปสุ่มทีมกันเลยไอสัตว์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบ็อกซ์สกินอ่ะกดติดตามด้วยนะเยิบๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ9382022สวัสดีครับสุดหล่อดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมไม่นอนอ่ะดึกๆเดินๆทำไมอ่ะไม่ง่วงอ่ะมีปัญหาไหมอ่ะอ๋อโทษๆครับโทษๆเฮ้ยอยู่คนเดียวนี่เหงามากเหงาเหมือนกันเฮ้ยคนที่ไหนอ่ะเราอ่ะคนสุพรรณครับโอ้คนสุพรรณถึงว่าแหละแต่งตัวเป็นพี่แยมเลยโอ้จะได้จะได้นี่สูบนี่ถิ่นบ้านเกิดชัดๆเลยว่ะโอ้กางเกงเขียวแดงโอ้โหทรงผมตัดหน้าม้าเต๋อซะด้วยไม่ใช่ได้เราอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกุ๊กครับชื่อกุ๊กใช่กุ๊กนี่กุ๊กไก่อะนะกระป๊อกไม่ชื่อกุ๊กอย่างเดียวไม่มีไก่จริงหรอไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อก็กุ๊กมันก็ต้องเป็นกุ๊กไก่ปะก็กุ๊กไก่ไงกุ๊กอย่างเดียวกุ๊กอ่ะกุ๊กไก่ก็ผิดตรงไหนเนี่ยเอากูไม่อยากให้มีคำว่าไก่ไงอ้าวทำไมอ่ะไม่ชอบไก่หรอทำไมไก่มันผิดตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะถ้าไก่ไม่ผิดก็กุ๊กไก่ก็ได้อ่ะดิแล้วแต่เอางี้อยากให้เรียกกุ๊กอย่างเดียวไหนลองทำเสียงไก่ให้ฟังหน่อยครั้งนึงได้เดี๋ยวเรียกกุ๊กอย่างเดียวเลยทำไมต้องทำด้วยอ่ะเอาทำไมอ่ะให้เราสบายใจไงเราขอได้ปะเราขอได้ปะเนี่ยทำเสียไปเนี่ยกระป๊อกเดี๋ยวเรารอฟังอยู่ขออย่างเดียวเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวเรียกกุ๊กธรรมดาพอไก่มันร้องอย่างนั้นหรอวะเอ้ยไก่มันร้องอย่างนี้ไก่มันปกติมันจะขันด้วยแบบป๊อก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 กระป๊อกไงไม่เอาทำไม่เป็นอ่ะเห็นปะสรุปแล้วก็กุ๊กไก่อยู่ดีแหละทำไม่เป็นไงไม่คือครั้งเดียวคือแบบเราแบบเลิกเรียกกุ๊กไก่เลยเราจะเรียกแค่ว่ากุ๊กถามก่อนในเป็นสตรีมเมอร์ป่ะเนี่ยฮะเราไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์แต่ว่าเราทำคล้ายๆสตรีมเมอร์เราเป็นคนตัดต่อคลิป YouTube อ่ะเหรอใช่ป่ะไม่เราทำเกี่ยวกับพวกอาหารน่ะเดี๋ยวอาหารเรามาเล่นเกมได้ไงแบบเอ้าทำไมอ่ะก็คนทำช่องอาหารแต่เล่นเกมไม่ได้หรือไงล่ะก็ได้อ้าวเห็นไหมมันก็ได้นายก็ต้องทำเสียงไก่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราขอเสียงไก่ครั้งเดียวเลยให้เราสบายใจหน่อยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเพื่อนนายด้วยเราแบบอย่างมีเพื่อนไม่เชื่อหรอกก็ขอครั้งเดียวเองนายก็ขอครั้งเดียวนะแบบครั้งเดียวแบบกระปุกแล้วไก่ขันมันร้องยังไงอะเราทำไม่เป็นหรอกนะขอทีเดียวเลยแบบว่าแบบไก่ขันอะฮ่า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 ใช่ป่ะไก่ขันอย่างนี้ใช่ What the fuck was that ไก่สุพรรณขันอย่างนั้นเหรอวะนะเอาสรุปเราจะได้ฟังไม่ได้เสียงไก่เนี่ยนี่ถ้าทำเสียงไก่เดี๋ยวเราส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้เลยใบหนึ่งโอ้ยไม่เชื่อหรอกอ้าฮ่าไม่เชื่อพูดอย่างนี้มันท้าทายชัดๆคือถ้านายทำปุ๊บเนี่ยเราส่งให้เลย 100% ยังไงเราก็ส่งเชื่อได้ไหมเอางี้ดีกว่าทำยังไงถึงจะเชื่อว่าเราจะส่งจริงอ่ะนี่เราตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด9 ล้านโอ้โหแค่พูดมาก็อ่ะไม่อยากจะเชื่อแหละเอ้าทำไมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองทำก็ได้ไก่มันร้องไงหน้านายไก่มันร้องว่ากระป๊อกไก่บ้านนายร้องงั้นหรอเอ้าไก่มันก็ขันไงแบบป๊อก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 กระป๊อกอย่างเงี้ยเนี่ยเราส่งเดี๋ยวเราส่งให้นาย1 ใบแลกกับเสียงไก่แล้วเราก็จะเรียกนายว่ากุ๊กธรรมดาพออ่ะได้อ่า
เอาเลยเพื่อนขอครั้งเดียวแบบนะนอนเนาะเลยจริงเราส่งให้นายอยู่แล้วเราส่งให้นายอยู่แล้วเพชรเรามีตั้งเยอะอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าแบบนายหนีอะเอาเราจะหนีไปไหนไปเลยอะไม่ลบเราสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองอะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ด้วยอ้าวนายไม่เชื่อเราเอางี้เราว่านายเชื่อเราแน่ถ้าเรามีสิ่งนี้ยืนยันเว้ยโอ้โหเป็นไงเออแดกงงไปไกลตาแตกเลยก็ไม่เท่าไหร่สรุปแล้วนายจะทำเสียงไก่ให้เราดูได้ยังไงเรารอมาแบบว่าติ๊กเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วอะกดเข้าเกมก่อนไปเข้าเกมทำไมแล้วเดี๋ยวเขาสัญญากันว่าเราจะทำไม่เข้าเกมไม่เข้าเกมแล้วเสียงมันไม่ได้ยินนะกูพูดสุพรรณแล้วเนี่ยกูคุยกับมึงจนกูจะเป็นคนสุพรรณแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาซะหน่อยนิดเดียวแบบเนี่ยโอ้โหรีบส่งรีบจบแล้วเข้าเกมเล่นกันอุ้ยสนุกสนานเลยนะทำยังไงนะลืมแล้วโอ้กระป๊อกอะแบบกระป๊อกอย่างเงี้ยกระป๊อกเออนั่นแหละเสียงแบบนั้นแหละแต่ว่าแบบเร่งเสียงขึ้นมาหน่อยแบบกระป๊อกอย่างเงี้ยทำแบบธรรมดาไม่ได้หรอกอ่ะถ้าธรรมดามันก็ไม่เหมือนนี่ทำไม่เป็นอะเริ่มเลยละเออกูเริ่มเลยกูจะเป็นกูสุพรรณแล้วเนี่ยเร็วกระป๊อกเฮ้ยอย่างนั้นแหละขอแบบ3ครั้ง3ครั้งจบเลยไม่อ่ะเราไม่เชื่อหรอกขอครั้งเดียวเนี่ยเลิกคุยเลยกระป๊อก3ครั้งกระป๊อกแค่นั้นแหละเอาแบบธรรมดาได้ป่ะไม่ต้องเร่งเสียนะใช่เอาแบบธรรมดาก็ได้แบบกระป๊อกแค่นั้นแหละกูสุพรรณแล้วเนี่ยโอ้กระป๊อกเฮ้ยอย่าขำดิเอานายขำได้ไงวะเอานายขำมานั่นดิจริงจังหน่อยตั้งใจหน่อย อะไรนะกระป๊อกใช่ไหมใช่กระป๊อกเอ้ยโอ้ไม่ได้ยินเลยอะไรนะ อะไรวะแม่งไปเพิ่มเสียงเอาเองไปอ่าเนี่ยเพิ่มแล้วเนี่ยอ่ะเพิ่มละเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่มอ่ะกระป๊อกไปเพิ่มเสียงเอาเองไปกระป๊อกเอ้ยนายแม่ง MVP ว่ะไม่ได้ขอแค่นี้แหละโอ้คุยกันตั้งนานส่งให้อ่ะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยโอ้สายเปย์อยู่แล้วเป็นไงเปิดซองจดหมายเฮ้ยได้จริงอ่ะเป็นไงขอสักทีดินี่ไงครั้งสุดท้ายเนี่ยนอนหลับฝันดีละเอ้านายโบจะไปเล่นนะเราต้องเป็นซานต้าไปแจกอีกหลายคนขอกระป๊อกอีกครั้งนึงไปไอ้กระป๊อกนี่ทำคลิปแน่นอนเลยโอ้ยเดี๋ยวกระป๊อกเร็วไม่กระป๊อกแล้วหนีแล้วไปแล้วเออกูโดนล่อบ๊ายบายกูไก่โอ้731-3102สวัสดีครับค่ะฮัลโหลหาเพื่อนเล่นเป้าเล่นเกมเป้าเล่นตอนนี้เหรอคะไม่ถามไปงั้นแหละตามใจเลยเฮ้ยเป็นคนง่ายจังเลยอุ้ยอะไรง่ายหมายถึงว่าเป็นคนแบบนิสัยง่ายๆอะไรเงี้ยเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยเราชื่ออะไรครับชื่อคีมเหรอไม่ค่ะชื่อออนค่ะอ๋อชื่อออนออนอายุเท่าไหร่อันนี้เป็นปีนี้อายุ18ค่ะทำไมดอนดึกจังอ่ะมันไม่ง่วงโนมันไม่ง่วงก็คือมันไม่มีคนคุยสายแน่นอนชัวร์อันนี้ก็ใช่อ่ะเป็นไงใช่ได้นี่แปลว่าแบบเราเดาถูกทางนะเนี่ยแล้วนี่แปลแล้วโสดนานไหมครับยังไม่เคยมีแฟนยังฮะอะไรนะยังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยมีแฟนเลยหรอใช่มีแต่คุยไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ใช่อ๋อยังไม่ถูกใจเฮ้ยเดี๋ยวแอบแซ่บแถวบ้านเรียกอย่างนี้เมื่อไหร่หนูคุยได้แป๊บเดียวแล้วก็เบื่อแล้วอ๋อคุยได้แป๊บเดียวไม่แต่นิสัยเธอมันคือแอบแซ่บเว้ยไม่สรุปใช่ แปลว่าเราเป็นคนขี้เบื่อถูกปะน่าจะใช่มั้งคะเวลาคุยกับใครก็ไม่ได้เปิดตัวอะไร
แอบแซบพี่ยืนยันคำเดิมชัวร์แล้วถ้าสมมติว่ามีคนจะจีบนี่คือมีสเปคปะแบบสเปคในใจอะไรเงี้ยแบบเป็นคนชอบแบบตัวสูงผิวขาวอะไรเงี้ยขอแค่ผิวดีแค่ผิวขาวก็ได้แต่ขอให้มันแบบยังไงเนียนชอบดีแบบชอบแบบตัวเล็กไหมได้ไหมหรือว่าไม่ติดถ้าตัวเล็กกว่าหนูว่าไม่ได้ตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าส่วนสูงเขาเข้าใจเขาว่าตัวเล็กวะตัวเล็กคือแบบไม่ได้เป็นคนอ้วนอะไรเงี้ยเออแต่ฉันว่าเวลาหนูคุยกับใครหนูเจอแต่คนอ้วนนะหายแล้วไม่เลยแปลว่าอย่างนี้พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่อ้วนแล้วเข้าทางแล้วพี่สูง175ผ่านไหมครับผ่านค่ะเราสูงเท่าไหร่อ่ะ150 157เป็นไงพี่เดาใจถูกอีกแล้วเป็นไงเวลากอดก็จะได้อยู่ตรงอกพอดีไงเราไหว้บ่อยเนี่ยไหว้ผู้ใหญ่ไงอ๋อไหว้ผู้ใหญ่ไม่แก่เพราะพี่อายุ20เองก็จะไหว้บ่อยเหลือเกินนี่ไหว้บ่อยขนาดนี้นี่ไหว้เป็นพ่อแล้วนะเอางี้ถ้าจะจีบอ่ะได้ปะได้ค่ะเฮ้ยนี่ตรงตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่แบบพี่แทงเลยไม่หมายถึงว่าแทงไงแบบตรงเลยอะไรเงี้ยไม่อ้อมไงนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยเราเป็นคนทะลึ่งเหมือนกันนะเนี่ยออนเราเป็นคนทะลึ่งเหมือนกันนะดูไปดูมาแล้วเนี่ยเราคิดเรื่องไม่ดีตลอดเลยขอโทษเอางี้พี่ขอวาร์ปได้เปล่าขอเฟ้นหน่อยได้ค่ะใช้ได้จริงว่ะเราคุยไปคุยมายิ่งหื่นเรื่อยๆนะน่ากลัวนะเนี่ยเราอะ เรานี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้ยพี่หาพี่อาวิทย์เองไม่เจออะเจอไหนอ้าวไม่เจอชื่อว่าไอ้นี่ปะปีออนสุธิตาปะใช่ค่ะแล้วทำไมเราพิมพ์สุธิตาขึ้นหน้าก็คือทุกวันนี้ก็คือเล่นเกมถูกปะเล่นเกมบ่อยเอาแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาจีบอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาจีบอ่ะแล้วเราจะไม่ติดเกมมากก็ติดแฟนเนาะตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะอ่ะจะไหวไหมเนี่ย คือตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีคนมาจีบนี่คือหลักๆเลยคือติดเกมมากกว่าถูกปะไม่ค่ะหนูชอบมีเวลาส่วนตัวมากกว่าโรคส่วนตัวสูงอ๋อเป็นโรคส่วนตัวสูงคือพี่ก็เป็นเหมือนกันไม่หนูติดเกมหนูก็ดูการ์ตูนพี่พูดเลยนะไม่มีแล้วล่ะแฟนอะจริงไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีหรอกแค่อยู่กับดูการ์ตูนดีกว่าเออดูการ์ตูนดีกว่าเชื่อพี่สบายใจกว่าเยอะเลยอุ้ยมันแรงแดง15ดาวใช้ได้เลยเนี่ยแมวก็น่ารักชอบแมวเหรอครับชอบทุกสัตว์เลยค่ะชอบหมูไหมหมูเหรอหมูอะพูดดูอะชอบหมูแคะชอบหมูที่เป็นคนไหมที่ชื่อหมูอะพี่ชื่อหมูเหรอใช่พี่ชื่อหมูแต่พี่ไม่อ้วนน่ะได้ปะทำไมพี่ไม่อ้วนเอ้าเออแบบเป็นคำถามเหมือนกันนะคือมีคนถามพี่เยอะเหมือนกันนะว่าชื่อหมูแต่ทำไมถึงไม่อ้วนทำไมพี่ไม่อ้วนไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนด้วยว่าเราไม่สามารถตั้งชื่อเล่นของตัวเองได้ตอนเกิดถูกปะ ตอนเด็กพี่น่าจะอ้วนแหละแต่โตมามันไม่อ้วนว่ะไปทำอะไรมาเปล่าเอาสิ่งที่น้องคิดดีกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่น้องคิดคืออะไรเสพยาดูว่าเนี่ยเราเป็นคนอย่างงี้อ่ะดูดิเราเป็นคนอย่างงี้อ่ะไม่ได้ติดยานะครับพี่แค่แบบว่ามีระบบเผาผลาญดีเคยดูช่องบ็อกซ์สกินปะช่องที่มีคนด่าเยอะๆในเฟซเหรอคะทั้งสองอ่ะมีทั้งในเฟซกับ YouTube อ่ะเอาสรุปเจอป่ะเนี่ยเราอ่ะเจอนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะน้องออนโอเคค่ะค่ะบ๊ายบายไปเจอกันบ๊ายบายครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับสุ่มยังไงให้เจอหมู EP ที่6นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมฝากกดให้กดติดตามเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะคอยอ่านคอมเมนต์อยู่นะอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าชอบคลิปซีรีส์ไหนเนี่ยก็สามารถขอกันมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทำให้ใน EP ต่อๆไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะจ๊ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย
สำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชุกรู